กับผมอดิศรเพียงเกตครับเรื่องพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นผู้ปราศัยของพรรคเพื่อไทยตะเวนไปปราศัยทั่วประเทศพร้อมกับคุณแพทองธารอุ๊งอิ๊งชินวัตรคุณเศรษฐาทวีสินและคณะผู้ปราศัยทั้งหมดผมเห็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนี่เสียงดังกระหึ่มทุกเวทีครับเพราะมีเลือดเนื้อเชื้อไขของคนที่เป็นนักการเมืองของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนคือคุณทักษิณชินวัตรวันนี้ผมจึงพูดได้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ครับถ้าพรรคเพื่อไทยได้เกินครึ่งหรือแลนด์สไลด์จะไปจับมือกับพรรคอื่นโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐที่มีที่ไปที่มาที่ชัดเจนเป็น3ปกลุ่มบูรพาพยัคฆ์ที่ทำลายประเทศชาติทำการรัฐประหารหลายต่อหลายครั้งครับแล้วมาทำการเมืองเป็นพรรคพลังประชารัฐแยกออกเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติอะไรทำนองนั้นครับผมขอพูดด้วยความจริงใจว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจับมือกับพรรคพลังประชาชาติพลังประชารัฐหรือคุณป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณคุณป้อมเนี่ยโดยสรีระแล้วไปไม่ได้ครับขึ้นเวทียังขึ้นไม่ได้เดินยังกระเป็ดเป็นคนที่แก่ที่โบราณที่สุดแล้วครับยังไงประยุทธ์เป็นยังไงประวิตรเป็นยังไงครับอย่ามาพูดให้เสียเวลาเพราะพรรคพลังประชารัฐไม่มีอะไรจะขายก็เลยโหนกระแสนะครับโหนกระแสเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเรื่องนี้นะครับผมกับคุณคุณกับผมพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยเป็นน้ำกับน้ำมันกันอย่างแน่นอนถ้าพรรคพลังประชารัฐอยากจะขายเรื่องอะไรก็ขายเรื่องนโยบายของตนเองไปเถอะครับแต่ว่าจะมาจับมือกับพรรคเพื่อไทยเป็นไปไม่ได้ถ้าพรรคเพื่อไทยได้แลนด์สไลด์เขาไม่โง่พอที่จะยกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้แก่ประวิตรวงษ์สุวรรณอย่าฝันกลางวันอย่าฝันค้างครับอย่าทำเรื่องเล่นเรื่องไม่เป็นจริงให้มันเป็นจริงฝันอย่างงนอย่างนี้เรากับคุณคุณกับเรามันคนละอย่างน้ำกับน้ำมันอีกอย่างหนึ่งพักมีบางพักครับบอกว่าเลือกคนเลือกเขาเลือกพักให้เลือกพักเพื่อไทยเพราะความจริงเราก็เป็นพักเพื่อไทยนั่นแหละแต่แตกสาขามาเมื่อเลือกตั้งเสร็จก็จะไปจับมือร่วมกันอย่างนี้ไม่มีครับพรรคเพื่อไทยไม่มีพรรคสาขามีพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบถ้าจะให้รอบครอบต้องเลือกทั้งคนและพรรคเพื่อไทยไปพร้อมๆกันไม่มีพรรคสาขาอย่างเด็ดขาดพลังประชารัฐฝันหวานอย่าฝันกลางวันอย่ามายุ่งกับพรรคเพื่อไทยครับอย่ามายุ่งกับพรรคเพื่อไทยไม่มีทางที่จะจับมือกับประวิตรวงษ์สุวรรณไม่รู้